มันจะเข้าไหมเนี่ยหมวกก็ใส่ชบาก็จะเอาเราเดินไปเราก็จะเห็นคนถือกระดานเล่นเซิร์ฟอย่างนี้ตลอดเลยนะเป็นของคนไทยเลยนะเป็นแนวแบบติ๊กกี้ติ๊กกี้มันเป็นอะไรที่แบบเป็นเกาะที่หลายคนอยากมารวมถึงมอสด้วยนะวันนี้เราได้มาที่ฮาวายแล้วเสื้อมอสลา101คอลเลคชั่นใหม่มาแล้วค่ะผ้าสั่งตัดพิเศษพรีเมียมคอตตอน 100% พร้อมสติ๊กเกอร์สนใจสั่งซื้อสนับสนุนช่องมอสลา101สแกน QR Code ได้เลยนะเช้าค่ะทุกคนตอนนี้มอสก็อยู่ที่คาฮูลุยแอร์พอร์ตนะคะอยู่ในเกาะเมาวีนะคะในรัฐฮาวายวันนี้เราจะเดินทางนะแต่ว่ายังไม่ได้เดินทางกับลอสแอนเจลิสเราจะเดินทางไปที่เกาะใหญ่นะคะเกาะนั้นเนี่ยจะบอกว่าเป็นมีเมืองหลวงด้วยก็คือโฮโนลูลูนะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มากรัฐฮาวายจะต้องไปนะคะเดี๋ยวเราจะนั่งเครื่องบินกันไปเนาะใช้เวลาเดินทางไม่นานมากนะประมาณครึ่งชั่วโมงเองโอเคไปกันตื่นเต้นมากของช้อปปิ้งโซเวเนียของฝากเยอะมากนะเข้ามือขวามือนี่เพียบเลยนะถ้าเกิดว่าใครลืมซื้อของฝากมาซื้อที่ในแอร์พอร์ตเสื้อตัวนี้ก็เท่นะเมาวี่แต่ว่าราคาเสื้อในสนามบินก็อย่างเสื้อยืดตัวละ42เหรียญนะคะก็เช่ารถที่นี่นะเดี๋ยวดูว่ามอสเช่ารถอะไรเนาะตรงนี้พักหนึ่งนะเรากำลังหาวิธีเปิดเด้อมันคือมันมีที่จับตรงนี้เปิดโอเค
ามีก็เป็น Ford รุ่น Mustang นะคะเปิดประทุนได้ก็มอเช่าเฉลี่ยเวลา60เหรียญนะคะมาเดี๋ยวเราปิดไอ้นี่ก่อนดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวยังงงๆอยู่แล้วเราค่อยเปิดก็ตอนออกแล้วค่อยมาจ่ายตังค์ตรงประตูทางออกนะคะมันก็ดีนะเราไม่ต้องไปจ่ายตรงเคาน์เตอร์แต่ว่าถ้าคนที่แบบไม่ใช่เป็นเมมเบอร์ของเฮิร์ทเนี่ยก็ต้องไปจ่ายตังค์ตรงเคาน์เตอร์นะแต่ว่ามอสเป็นสมาชิกของเฮิร์ทอยู่แล้วมันก็เลยจะง่ายสะดวกไม่ต้องไปต่อแถวตรงนั้นมันซ้ายเว้ยมันซ้ายเว้ย is more scenic and it also goes right into Waikiki All right got it thank you so much thank you very much folks Mahalo. All right Mahalo oh Mahalo เดี๋ยวมอสจะขับรถเข้าที่พักก่อนนะคะโหอยากจะบอกว่าท้องฟ้าโปร่งอากาศดีมากบอกว่า31องศานะคะโอเคตอนนี้เราก็กำลังมุ่งหน้าไปที่ไวกิกินะคะตอนนี้เราอยู่ที่เมืองโฮโนลูลูแล้วนะคะทุกคนในเกาะโอวาฮูนะคะในรัฐฮาวายนะก็โอ้โหมาครั้งแรกตื่นเต้นมากเลยนะคืออุ้ยเพิ่งเห็นเนี่ยว่าบ้านบนเขาแบบเยอะมากเลยอะท้องฟ้าโปร่งมากมันดูโล่งๆเนาะอาจจะเป็นเพราะว่าตอนนี้เราอยู่บนเขาเรียกว่าอะไรทางด่วนปะเข้ามานี่ค่ะอันนี้ห้องนอนที่โรงแรมคอร์ทยาร์ดแมริออตนะอันนี้แมริออตนะก็คือละ200เหรียญนะคะราคาก็จะถูกกว่าเกาะเมาวีที่มอสนอนนะคะนี่เขาบอกเลย Good afternoon ชื่อมอสฮะมัสลาเออแต่ไม่มีแปรงสีฟันอะไรให้นะก็มีแค่สบู่อะไรอย่างงี้ให้แล้วก็ผ้าขนหนูแล้วก็ไม่ใช่เป็นอ่างนะมันจะเป็นชาวเวอร์อาบน้ำก็เหมือนไม่ได้ใหม่มากนะคะตอนคือโรงแรมนี้มันจะอยู่ใกล้กับชายหาดนะมันก็แบบใกล้หน่อยแต่ว่าที่จอดรถแพงเขาจะไม่มีที่จอดรถให้ที่จอดรถเขาจะคิดวันละ50เหรียญนะ yeah. ที่จอดรถวันละ 1,500 แพงมากแล้วเราจะอยู่ที่นี่ทั้งหมด3คืนค่ะโอเคตอนนี้หิวมากแล้วเดี๋ยวขอลงไปหาอะไรกินแล้วก็เดี๋ยวจะพาทัวร์ด้วยเนาะว่าแถวนี้มันมีอะไรบ้างเวลาอาหารอะไรดีตอนนี้ห้าโมงเย็นแล้วนะคะนี่เขาบอกมาที่นี่ก็ต้องกินปลานะคะอันนี้เป็นเฟชปลาแล้วก็มีพวกข้าวมีอะไรเงี้ยกล่องนี้24เหรียญนะราคาแพงอยู่เหมือนกันนะเนี่ยแล้วก็อันนี้นะคะของพี่ตะก้องพี่ตะก้องกินเป็นนี่เป็นกุ้งที่หมักซอสอะไรเฉพาะของเขาอันนี้อยู่ที่17เหรียญแล้วก็น้ำ2เหรียญรวมทั้งหมดเนี่ย45เหรียญเอาว่าเดี๋ยวเรากินกันก่อนเสร็จแล้วเราจะลองไปเดินดูที่ชายหาดไวกิเขาบอกว่าเป็นชายหาดที่มีชื่อเสียงที่สุดบนเกาะนี้นะคะหน้าตาจะเป็นยังไงแต่ตอนนี้กินข้าวก่อนย่านนี้มันจะเป็นย่านของแบบแบรนด์เนมนะคะมีห้างแบบเราโยมอหรอหรือเขาเรียกอะไรนะหาป้ายไม่เจอลืมไปละเออแถวเนี้ยอารมณ์เหมือนเรามาเดินพวกสยามพารากอนย่านพวกเซ็นทรัลเวิลด์เนาะในกรุงเทพอ่ะโอ้ร้านนี้คนเยอะมากเขาบอกว่าเป็นเชฟไอซ์แบบว่าแนววินเทจเป็นแบบดั้งเดิมของแบบฮาวายเลยนะนี่น้ำอ้อยเขาบอกมาฮาวายเราต้องกินอ้อยเดี๋ยวทุกคนลองทายนะว่าน้ำอ้อยที่นี่จะราคาเท่าไหร่ที่โฮโนลูลูThank you. Thank you. You too. ได้มาแล้วนะคะอันนี้เป็นน้ำอ้อยนะแก้วนี้เราไม่เอาน้ำแข็งนะทั้งหมด10เหรียญนะคะ350บาทแต่เขาก็จะมีแบบสับปะรดนะเห็นเขาบอกว่ามาที่ฮาวายจะต้องกินสับปะรดว่าสับปะรดมันจะไม่เหมือนสับปะรดที่เมืองไทยก็มีดอกมงดอกไม้นะขอกินสับปะรดก่อนสับปะรดฮาวายไม่เหมือนสับปะรดไทยจริงมันจะหอมหวานนัวกลมกล่อมอร่อยจริงแล้วก็น้ำอ้อยล่ะ
อ้อยแท้หวานเหมือนน้องที่ขายเลยนะคะเกียร์มอถามน้องเขาว่าช่วงส่วนใหญ่คนเยอะแบบนี้ตลอดเลยเหรอเขาบอกว่าอันนี้ไม่ค่อยเยอะนะเพราะวันที่มอสมาเนี่ยเป็นวันเสาร์เขาบอกว่าวันที่เยอะมากๆเลยก็คือวันศุกร์กับวันอาทิตย์คนจะเยอะมากแล้วเขาบอกว่าช่วงนี้ไม่ช่วงไฮซีซั่นนะคะนี่เพราะว่าเด็กอะไปโรงเรียนกันแล้วเมื่อช่วงไฮซีซั่นอะประมาณ2สัปดาห์ที่แล้ววันนี้ที่มอสมาก็คือเดือนกันยายนวันที่16นะคะก็ลองดูนะนี่คือไม่ไฮซีซั่นแล้วไม่อยากนึกภาพตอนไฮซีซั่นอะคนจะเยอะขนาดไหนใครเคยมาที่ฮาวายที่ไวกิกิคอมเมนต์มาหน่อยนะว่ามาช่วงไฮซีซั่นเนี่ยคนเยอะขนาดไหนเฮ้ยเราเดินมาเราเจอร้านหน่อยไทยคุซีนจำได้ร้านนี้อะมอสเคยไปทานที่ซีแอตเทิลนะคะโอ้โหร้านไทยนี่มาถึงนี่เลยนะเพราะว่านักท่องเที่ยวเยอะจริงๆอะเห็นเขาบอกว่ามาที่ย่านตรงนี้นะคะจะต้องซื้อกระเป๋าหลุยส์วิตตองเพราะเขาบอกว่ามันจะราคาถูกกว่าทั่วไปแล้วก็ภาษีมันก็ถูกกว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเมนแลนด์ที่มอสพูดเมนแลนด์ก็หมายถึงแผ่นดินใหญ่ของอเมริกานะคะเพราะว่าฮาวายเนี่ยมันเป็นรัฐเดียวที่ออกมานอกแผ่นดินใหญ่ของอเมริกาแล้วก็เป็นรัฐสุดท้ายนะรัฐที่50ของอเมริกาที่เกิดขึ้นด้วยเว้ยอันนี้เข้าไปไหนมีชีสเค้กแฟคทอรี่ด้วยนี่เดินไปเดินมาคล้ายเราเดินมาไอ้นี่เนาะอยู่เกาะพะงันจะต้องมีไฟมีอะไรอย่างเงี้ยวันนี้มอสก็เหมือนอยากให้ทุกคนแบบมาเดินพร้อมกับมอสนะเพราะว่ามอสก็มาครั้งแรกอะเราก็ได้เห็นครั้งแรกตื่นเต้นไปพร้อมกันอันนี้ทางเข้าชายหาดนะคะเห็นว่าทางเข้าเขาจะมีกระดานโต้คลื่นรอเลยนะเพราะว่าเขาบอกว่ามาที่ฮาวายเนี่ยจะต้องเขาเรียกอะไรเล่นกระดานโต้คลื่นเฮ้ยทุกคนตอนแรกมอสเข้าใจว่าเขาอะเอามาโชว์แต่ว่ามันมีกุญแจล็อกหมดเลยทุกอันหรือว่าอันนี้เป็นที่ฝากเซิร์ฟคล้ายๆกับแบบจักรยานอะไรอย่างงี้หรือเปล่าเนี่ยมีล็อกหมดเลยมีระหงมีรหัสตอนแรกคิดว่าแบบเป็นแค่กำแพงทำสวยๆไม่ใช่เนาะมาเดินชายหาดมันก็ต้องเข้ากับบรรยากาศชายหาดหน่อยนะอยากจะบอกว่าอยู่บนบกก็แอบเหนียวนะเนี่ยแต่เห็นเขาบอกว่าถ้าเราลงไปที่น้ำทะเลอ่ะมันจะไม่เหนียวน้ำที่ทะเลที่เนี่ยจะไม่เหมือนกับที่อื่นแต่ว่าวันนี้มอสอาจจะไม่ได้ลงนะเดี๋ยวมอสจะมีไปลงที่ชายหาดอื่นด้วยโอ้โหทุกคนดูตรงนู้นดิคนเล่นเซิร์ฟเยอะมากอ่ะขนาดว่าแบบเรามองด้วยตามันขึ้นมันไม่ค่อยใหญ่มากนะคะแล้วส่วนใหญ่ที่มอสเห็นนะคนเขาก็จะเอาผ้ามาปูกันเนาะจะไม่ค่อยมีแบบเก้าอี้ชายหาดมาวางอะไรอย่างเงี้ยนะอยากจะบอกว่าชายหาดที่ทุกคนเห็นอยู่นี้นะคะเป็นชายหาดปลอมคำว่าปลอมหมายความว่าเป็นชายหาดที่มนุษย์สร้างขึ้นมานะคะเขาไปเอาทรายจากชายหาดอื่นอ่ะแล้วก็มาถมตรงนี้นะคะให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองฮอนอลูลูสมัยตั้งแต่กษัตริย์ฮาวายเนี่ยเขาจะใช้สถานที่นี้เป็นที่พักผ่อนนะคะแล้วมันก็เลยแบบมีชื่อเสียงชายหาดเนี่ยจะยาวประมาณทั้งหมด3กิโลเมตรนะคะถ้าเราเดินมันก็เนี่ยเลาะไปเรื่อยๆสิ่งที่แบบประทับใจก็คือแบบน้ำมันฟ้าจริงๆแล้วก็เหมือนมองออกไปมันจะมีเรือแบบพานักท่องเที่ยวมั้งใช่ไหมน้ำเย็นมากลงไปข้างล่างแล้วจะเห็นว่ามันเป็นแบบสีฟ้าแบบฟ้าใสๆฟ้ามรกตเลยอะคือแบบเฮ้ยมันใส่ได้ขนาดนี้เลยเหรอไม่มีพวกสาหร่ายไม่มีขยะไม่มีอะไรเลยอ่ะหน้ามอส
อันนี้นะคะก็เป็นโรงแรมเก่านะคะชื่อโมอาน่าโฮเทลโรงแรมนี้เก่าแก่มากที่อยู่บนเกาะนี้นะคะเขาบอกว่าสร้างมาตั้งแต่ปี1901อะอายุ122ปีแล้วที่เห็นขาวๆเนี่ยคือมันเป็นไม้นะแต่ว่าเป็นไม้ที่แบบทาสีขาวนะคะเป็นอาคารไม้ทั้งหมดเลยจะบอกว่าพระอาทิตย์มันจะใกล้ตกดินแล้วใช่ไหมพระอาทิตย์ตกดินประมาณ6โมงครึ่งนะจะสังเกตว่าทุกคนจะหันหน้าไปทางนี้มอสไม่รู้ว่าพอพระอาทิตย์ตกดินที่นี่เขาจะมีตบมือเหมือนกับที่มอสไปที่ฟลอริดาหรือเปล่านะLife is a winding road No telling where it goesDriving through days and nights Won't stop for traffic lights Oh, 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 oh,มันเป็นอะไรที่แบบเป็นเกาะที่หลายคนอยากมารวมถึงมอสด้วยนะวันนี้เราได้มาที่ฮาวายแล้วรู้สึกว่ามันคุ้มค่าจริงๆทุกคนอยากจะบอกว่าท่ามกลางสายลมก็จะมีศิลปินเปิดหมวกนะฮะเป็นระยะเลยแล้วเราเดินมาเรื่อยๆนี่เราเจอรูปปั้นของดุ๊กนะฮะดุ๊กเนี่ยโอ้โหเรียกว่าเป็นตำนานของเกาะเลยนะคะเพราะว่าเขาเป็นนักกีฬานักแสดงแบบแรกๆเลยที่เล่นกีฬาเซิร์ฟนะคะแล้วก็เป็นแชมป์โอลิมปิกเรียกว่าถ้าใครมาก็ต้องแบบเนี่ยเช็คอินมาถ่ายรูปคู่รูปปั้นของดุ๊กนะคะก็ถือว่าเรามาถึงที่หาดไวกิกิแล้วนะคะเดี๋ยวคนเยอะงั้นเรามาตรงนี้หน่อยแล้วกันแล้วตอนนี้เซิร์ฟหลายคนก็กลับบ้านแล้วนะเมื่อลองสังเกตอะเซิร์ฟที่นี่ผู้หญิงเล่นเยอะเหมือนกันนะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะมอสจะต้องเล่นเซิร์ฟให้ได้นะเดี๋ยวปีหน้าเนี่ยใครอยู่ที่ลอสแอนเจลิสแล้วอยากจะสอนเซิร์ฟบอร์ดมอสก็คอมเมนต์มานะเพราะว่าทุกวันนี้รู้สึกว่าเรายังมาไม่ถึงแคลิฟอร์เนียเลยอะมันต้องเล่นเซิร์ฟใช่ไหม อะไรนะพี่เด็กก็บอกว่าขนาดสโนว์บอร์ดมอสยังไม่รอดเลยเซิร์ฟจะรอดหรอถ้าเซิร์ฟที่เล่นยากนะมันต้องแบบสู้กับน้ำแล้วก็ยืนบนน้ำอีกไม่รู้ก็ต้องมันก็ต้องลองดูป่ะเราเดินไปเราก็จะเห็นคนถือกระดานเล่นเซิร์ฟอย่างนี้ตลอดเลยนะนี่อันนี้เป็นอารมณ์คล้ายๆกับเซเว่นเขาเรียก ABC Store เราจะเห็นว่ามีเกือบทุกมุมถนนเลยนะเดี๋ยวลองเข้าไปดูว่าเขาขายอะไรบ้างแบบอุปกรณ์ดำน้ำพวกเบาะลอยน้ำทุกอย่างที่เกี่ยวกับทะเลนะเสื้อก็ตัวละเท่าไหร่อ่ะตัวละ17-18เหรียญอันนี้จะราคาถูกกว่าสนามบินเนาะสนามบินมันจะแพงกว่าแต่ว่าเกรด5มันก็จะคนละอย่างนะเข้ามาข้างในก็จะเป็นพวกของฝากเป็นเขียงเนาะน่ารักอ่ะนี่ตุ๊กตาพวกเขาเรียกอะไรเป็นแนวแบบติกิติกิอะไรอย่างงี้อันนี้อะคูเลเล่นะคะเขาขายอยู่ที่47เหรียญนี่อันนี้เต่าผู้ชายเต่าผู้หญิงมีเต้นป่ะนี่ตุ๊กตาฮาวายดอนะคะตัวละ5เหรียญ99นี่เป็นแมกเน็ตนะคะ8เหรียญน่ารักจังโอ้โหอาหารแบบ ready to go ก็เยอะนะมีโซงซูชิสลัดนี่มีนี่ด้วยมูซูบินะคะเป็นใครมาฮาวายจะต้องกินอันนี้นะแต่เห็นเขาบอกว่ามันจะมีร้านอร่อยร้านดังเดี๋ยวมอสจะพาทุกคนไปกินนะอันนี้มันยังแบบดูข้าวแข็งๆเนาะเฮ้ยอันนี้ชาวสยามอันนี้เป็นของพี่ปรินนะคะพี่คนไทยนะที่อยู่ที่ฮาวายนี่แหละเป็นของคนไทยเลยนะเห็นเขาบอกว่ามีทุก ABC Store นะคะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสมอสจะได้ไปพูดคุยกับพี่ปรินนะจริงๆมอสได้โทรคุยกับพี่ปรินนะแต่ว่าพี่ปรินบอกว่าเดี๋ยวตอนนี้กำลังย้ายที่ใหม่อยู่กำลังแบบยังไม่เข้าที่เข้าทางราคา7เหรียญ59มาถึงฮาวายเราก็ต้องลองเบียร์แบบโลโก้นะเนี่ยโคน่าไลท์นะคะแล้วก็จะมีพวกบิ๊กเวฟมีลองบอร์ดอะไรอย่างเงี้ยเบียร์เขาก็ขายกระป๋องละ4เหรียญ3เหรียญนะเยอะเลยแบบไหนอร่อยอ่ะ
อันนี้เป็นแมคคาเดเมียนะคะเขาบอกว่าฮาวายเนี่ยเป็นแหล่งผลิตแมคคาเดเมียรายใหญ่ของโลกเลยนะคะผลไม้ที่นี่แพงนะกล่องละแบบ8เหรียญ10เหรียญเลยนะหรือว่ามันอยู่ในเกาะหรือเปล่าแล้วก็อุดหนุนพี่ปิ๊นหน่อยอาหารแทบจะทุกร้านเลยนะคนแน่นมากคือหลายคนอาจจะเห็นข่าวเนาะที่ว่าไฟไหม้อันนั้นก็คืออยู่ที่เกาะมาวีนะคะต้องแยกแยะนะคืออันนั้นเป็นเกาะมาวีแต่อันเนี้ยเป็นเกาะโอวาฮูนะคะตรงนี้เนี่ยก็ยังมีนักท่องเที่ยวเที่ยวปกติ believe me the bad idea later later and making all kinds of plansเรานึกว่าเราอยู่ลาสเวกัสนะเหมือนเลยอะไรโอ้นี่ก็ ABC Store มีแบบติดๆๆกันเลยนะInternational Marketplace นะคะเขาบอกว่ามี100ล้านค้าถ้าย้อนกลับไปนะจากข้อมูลก่อนโควิดปี2019เนี่ยเขาบอกว่าเม็ดเงินที่ได้จากการท่องเที่ยวเนี่ยถึง 80% เลยนะคะในปี2019นะคะก็ได้เงินจากการท่องเที่ยวเขาบอกว่าเกือบ 20,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะถ้าคิดเป็นเงินบาทก็ 600,000 ล้านบาทเลยอ่ะคิดดูว่ามีมูลค่ามหาศาลขนาดไหนละขนาดเรามาช่วงที่แบบเขาเรียกว่าสโลไม่ใช่ไฮซีซั่นคิดดูดิคนยังเยอะขนาดนี้อ่ะเอาจริงๆนะที่รัฐฮาวายเนี่ยเขามีหลายเกาะมากๆนะคะเดี๋ยวเรายังจะอยู่ที่ฮาวายนะเดี๋ยวเราจะไปที่อื่นๆบ้างนอกจากไวกิกิเนี่ยชายหาดอื่นๆจะสวยแล้วก็มีเสน่ห์ขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเราติดตามคลิปต่อไปกันด้วยนะคะ